ที่ในกรรมมาแล้วในฐานะลูกชายคนเดียวของบ้านเราจะได้ดูแลเงินกงสีทั้งหมดไหม What the fuck พี่นายกรรมอะไรวะเนี่ยฉันทำแบบนี้ก็เพื่อตระกูลของเรามันต้องสร้างแรงกระตุ้นให้ทุกคนแข่งขันกันเกลียดกันมันทำให้ทุกคนเอาชนะกันโดยไม่ต้องแยกกันไปไหนผมก็ยอมไม่ได้เหมือนกันถ้าคุณจะยังบังคับให้ลูกหลานของเราได้แต่งงานกันเองนี่ทุกคนเชื่อจริงๆเหรอคะว่าคุณปู่เขียนพินัยกรรมบ้งๆแบบนั้นน่ะโจ้แต่งงานกับพิมคนบ้ามาเจอคนบ้านเราอ่ะต้องกลายเป็นคนปกติแน่เลยฉันจะพังให้มันหมดเลยถ้าแกไม่อยากแต่งงานกับยายพิมตามคำสั่งฉันส่วนเจ้ยต้องแต่งงานกับป๊อตเป้าหมายในชีวิตของผมเนี่ยคือการบวชจะบ้ากันไปใหญ่ละเจ้ยไม่แต่งงานกับพระให้แป๊ดแต่งกับน้ำตาลแต่ว่าไอ้เจ้าแป๊ดเนี่ยมันไม่ได้ชอบผู้หญิงแล้วจะให้น้ำตาลไปแต่งงานกับเจ้าแป๊ดได้ยังไงฉันจะยกกงสีและบ้านหลังนี้ให้แต่แกต้องทำทุกอย่างให้สำเร็จภายใน3เดือนเราสองคนควรจะร่วมมือกันหลอกง่ายจริงๆไอ้น้องควายโง่มากอีกแกนี่เรามาร่วมมือกันล้มอีพี่พงกับพี่ใหญ่ฉันจะช่วยพี่เองนี่อารันค่ะเป็นสามีของพริมเองฉันจะทำให้ทุกคนเห็นด้วยว่าหลานนอกคลองอย่างฉันน่ะจะพังความคิดบ้งๆของผู้ใหญ่ที่นี่แกมาช่วยฉันคิดดีกว่าว่าจะหาทางศึกพ่อแกออกมาจากวัดยังไงฉันสั่งค็อกเทลที่โต๊ะละกินแก้วเดียวเนาะทุกคนอยากให้พริมเข้าโรงแรมไม่ใช่เหรอคะอยู่กับกระโจ้เหรออยู่กับสามีของพริมค่ะนี่จะเอาชนะฉันใช่ไหมใช่ค่ะฉันแค่จะต่อยแกจนกว่าปากแกจะปิดพูดไม่ได้นี่มึงไตอ่างแฟนกูเหรอกราบเท้าฉันก่อนเธอรีบไปทำให้สองคนนั้นเลิกกันให้เร็วที่สุดโอ้ไปไหนคะไปเบรกพวกมันสิถ้าเกิดได้พริมท้องขึ้นมาพวกเราก็จบเฮเรื่องชั่วๆเนี่ยเก่งจริงๆโอ้ยโอ้ยตู่เมชยักมังคลังสวดบ้านเลยเนี่ยคาถาชนะมารไง